สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับในรายการเกษตรศาสตร์นำไทยทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:30 นถึง 8:00 นทางสถานีโทรทัศน์ ITV ครับวันนี้รายการเกษตรศาสตร์นำไทยนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยเริ่มต้นในช่วงสาระเกษตรศาสตร์จะนำเสนอเรื่องการเลี้ยงกระต่ายเพื่อการค้าน่าสนใจไหมครับจากนั้นในช่วงเปิดแฟ้มงานวิจัยจะนำเสนอเรื่องการใช้เทคนิคในการพัฒนาพันธุ์ไก่แจ้ท่านที่สนใจไก่แจ้ไม่ควรพลาดเรื่องนี้เลยนะครับและช่วงสุดท้ายรู้เพื่อรวยวันนี้จะนำเสนอการใช้หัวเชื้อบริสุทธิ์ในอาหารหมักดองคุณแม่บ้านพลาดไม่ได้นะครับสำหรับคนไทยเมื่อพูดถึงกระต่ายทุกคนจะรู้จักและคุ้นเคยกันดีซึ่งส่วนใหญ่จะเลี้ยงไว้เพื่อให้ความเพลิดเพลินแก้เหงาน้อยคนนักที่จะเลี้ยงไว้เพื่อเอาเนื้อเป็นอาหารหรือเอาหนังมาทำผลิตภัณฑ์ซึ่งยังเป็นแนวคิดเดิมๆของคนไทยที่มองภาพลักษณ์ของกระต่ายอย่างนี้อยู่ทำให้มีผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาวงการเลี้ยงกระต่ายของไทยเพราะในความจริงแล้วกระต่ายให้ประโยชน์และคุณค่าทางอาหารและเศรษฐกิจอย่างมากมายในต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบยุโรปมีการเลี้ยงกระต่ายเป็นการค้าอย่างแพร่หลายโดยเอาเนื้อมาทำอาหารเอาหนังและขนมาทำผลิตภัณฑ์ใช้สอยต่างๆเนื้อกระต่ายเป็นเนื้อที่มีคุณค่าทางอาหารสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์เศรษฐกิจชนิดอื่นๆเช่นไก่สุกรโคและแกะกระต่ายมีโปรตีนสูงถึง 20.8% และมีไขมันน้อยมากประมาณ 10.2% เท่านั้นเองนอกจากนี้กระต่ายยังมีเนื้อที่นุ่มสีขาวและไม่มีกลิ่นคาวเลยสามารถนำมาประกอบอาหารได้เช่นเดียวกับสัตว์ชนิดอื่นๆการจัดเตรียมกระต่ายพ่อแม่พันธุ์โดยเราจะใช้พ่อแม่พันธุ์แท้ Fremis Giant ที่มีสีดำทั้งตัวและ New Zealand White ที่มีสีขาวทั้งตัวซึ่งเป็นกระต่ายพันธุ์เนื้อน้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ประมาณ 4-5 กิโลกรัมโดยนำมาผสมพันธุ์คัดเลือกเป็นลูกผสมสีเทาที่ยังคงลักษณะของเนื้อและสีของขนที่เหมือนกันทั้งหมดการผสมพันธุ์ของกระต่ายต้องคัดเลือกพันธุ์ที่เราต้องการจะผสมเพื่อจะให้ได้พันธุ์ที่เราต้องการใน1ปีกระต่ายสามารถให้ลูกได้ประมาณ5ครอกนั่นก็หมายถึงแม่พันธุ์สามารถให้ลูกได้เดือนเว้นเดือนซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ที่ให้ผลผลิตมากต่อปีพ่อแม่พันธุ์จะต้องไม่เลี้ยงรวมกันโดยแยกอยู่ในกรงเพื่อไม่ให้ผสมข้ามสายพันธุ์ลักษณะกระต่ายแม่พันธุ์ที่พร้อมจะผสมจะมีสีของช่องคลอดบวมแดงและพ่อพันธุ์ต้องมีลักษณะเป็นสัตว์กระต่ายจะตั้งท้องประมาณ30วันโดยในระยะ2สัปดาห์จะมีการตรวจการตั้งท้องว่ามีการผสมติดหรือไม่ลูกกระต่ายต่อ1ครอกจะมีจำนวนประมาณ 8-10 ตัวลูกกระต่ายจะอยู่ในโรงเลี้ยงประมาณ30วันโดยจะถูกแยกไว้ในเรือนอนุบาลเพื่อเตรียมไปขุนอีกครั้งประมาณ14วันเพื่อจะย้ายมาอยู่ในคอกขุนอีกครั้งหนึ่งกระต่ายอายุประมาณ1เดือนครึ่งเป็นกระต่ายที่พร้อมจะขุนโดยเราจะเลี้ยงกระต่ายขุนรวมกันซึ่งจะแบ่งกันเป็นคอกๆประมาณ1เดือนครึ่งถึง2เดือนกระต่ายจะมีน้ำหนักตัวประมาณ 1.8 ถึง 2.4 กิโลกรัมซึ่งเป็นขนาดที่สามารถส่งตลาดได้สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของการขุนกระต่ายให้โตตามระยะเวลาที่กำหนดก็คืออาหารกระต่ายที่ต้องให้สารอาหารครบถ้วนและเหมาะสมโดยแบ่งตามระยะการเจริญเติบโตของกระต่ายจากระยะกระต่ายพ่อแม่พันธุ์กระต่ายรุ่นจนถึงกระต่ายขุนสูตรการผสมอาหารก็จะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับระยะการเจริญเติบโตของกระต่ายโดยสารอาหารพื้นฐานจะประกอบไปด้วยปลายข้าวเป็นแหล่งพลังงานกากถั่วเหลืองที่ให้โปรตีนขี้เลื่อยที่ให้ไฟเบอร์นอกจากนี้ยังมีเกลือไขมันสัตว์กากน้ำตาลวิตามินและแร่ธาตุต่างๆในการผสมอาหารนั้นยังมีน้ำเป็นส่วนผสมในขั้นตอนของการผสมอาหารให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันก็จะมาอัดให้เป็นเส้นแล้วจึงนำมาอบในเครื่องอบที่ปรับปรุงมาจากเครื่องอบลำไยเพื่อไล่ความชื้นในอาหารและป้องกันเชื้อราที่จะเกิดขึ้นระยะเวลาในการอบประมาณ24ชั่วโมงโรงเรือนที่เลี้ยงกระต่ายนั้นจะต้องสะอาดอากาศถ่ายเทได้สะดวกผู้เลี้ยงต้องหมั่นทำความสะอาดโรงเรือนอย่างสม่ำเสมอเมื่อพ่อแม่พันกระต่ายให้ลูกกระต่ายได้ประมาณ2ปีหรือประมาณ10ครอกจะปลดกระต่ายพ่อแม่พันนั้นออกเนื่องจากกระต่ายในระยะนี้จะให้ผลผลิตน้อยลงหรือไม่คงที่จึงไม่คุ้มกับการเลี้ยงและอาหารที่ให้โดยสามารถนำกระต่ายเหล่านี้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยเนื้อกระต่ายจะแปรรูปเป็นอาหารเช่นแหนมเถาะเชียงกระต่ายส้มลูกชิ้นกระต่ายเป็นต้นส่วนหนังของกระต่ายจะนำมาฟอกเป็นแผ่นเพื่อใช้ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ